งานเดอรสมายออฟแคนเบเดียที่จัดขึ้นท่ามกลางฉากหลังอันงดงามของนครวัดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมขเขมรในแบบฉบับที่ยิ่งใหญ่ภายในงานมีทั้งการแสดงศิลปะพื้นเมืองการเต้นรำโบราณและนิทรรศการอาหารขเขมรนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ที่จัดเต็มด้วยนักแสดงที่แต่งตัวตามแบบกษัตริย์และนักรบในยุคอาณาจักรอังกอร์โชว์ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองแผ่นดินอย่างสง่างาม ขบวนแห่ที่นครวัดเป็นจุดดึงดูดสายตาทั้งจากคนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติในขบวนนี้มีนักสแสดงกว่า500คนร่วมกันแต่งกายแบบโบราณสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในยุคของกษัตริย์อังกอร์นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแสดงอาหารพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลองได้ฟรีหากสวมชุดพื้นเมืองให้ความรู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นแบบขเขมร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิสิทธิ์เสียมเรียบ2 0 2 4ซึ่งตั้งเป้าฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเขมรในช่วงหลังโควิด -19 โดยไม่เพียงแค่จัดแสดงให้ชมเท่านั้นแต่ยังมีการเชิญชวนให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยโปรโมทงานนี้ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆหวังว่างานนี้จะทําให้เสียม,มาราชเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจดจําสําหรับนักท่องเที่ยวในระยะยาวและเป็นเวทีให้เขมรได้ถ่ายทอดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันเก่าแก่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้ หลังจากที่งานเดอะสมายออฟแค b o บ i a เียได้รับการโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์บนโลกออนไลน์หลายคนที่ได้เห็นภาพและคลิปวิดีโอต่างๆเริ่มตั้งคำถามและวิจารณ์ในเชิงเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงที่พวกเขาเคยมีในงานวัฒนธรรมของไทยเช่นงานประจำปีขึ้นเขาพนมรุง้งงานประจำปีปราสาทหินพิมายและงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกความเห็นเหล่านี้ทำให้เขมรถึงกับต้องอายเพราะเสียงสะท้อนจากผู้ชมชี้ชัดว่า งานของเขเมรยังขาดความลึกซึ้งและความสมบูรณ์ที่สามารถเทียบเท่างานในไทยได้นักท่องเที่ยวที่เคยสัมผัสประสบการณ์จริงในงานประเพณีข,ขึ้นเขาพนมรุ้งของไทยต่างสะท้อนความประทับใจที่หาไม่ได้ในงานเขเมรการเปรียบเทียบนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆที่งานพนมรุ้งจัดเต็มทั้งในแง่ของความลึกซึ้งและบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสได้จริงปรากฏการ์พระอาทิตย์สาแสงผ่าน15ช่องประตูปราสาทหินพนมรุง้ง ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นภาพที่ตราตรึงในใจผู้เข้าชมหลายคนเล่าว่าเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าตรู่ส่องตรงผ่านช่องประตูปราสาทหินที่ตั้งอยู่สูงบนเขาพนมรุง้งบรรยากาศร,รอบข้างดูราวกับสวรรค์มาเยือนความศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความเชื่อโบราณที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของคนท้องถิน่นขบวนแห่ที่จัดขึ้นในงานพนมรุ้ง มีความพิธีพิถานในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวงสวงมหาเทพณจุดสูงสุดของเขาพร้อมด้วยการอัญเชิญรูปเคารพของพระศิวะจากบนยอดเขาและขบวนสัตว์พาหะผู้พิทักษ์จากทั้งสิบทิศต,ตามความเชื่อโบราณสร้างความรู้สึกยิ่งใหญ่และทรงพลังขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทารลักษมีเทวีซึ่งเป็นบรรดาของผู้สร้างปราสาทพนมรุง้งยิ่งทำให้ขบวนแห่ดูมีชีวิตชีวาและสะท้อนถึงตำนานที่คนในท้องถิ่นยึดถือ นางรำกว่า800คนจากทั้ง23อำเภอในจังหวัดร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยแบบโบราณที่ประณีตและสง่างามการแต่งกายที่ถูกขัดสนและการแสดงที่ฝึกซ้อมอย่างละเอียดทําให้ทุกคนที่เข้าร่วมสัมผัสถึงความขลังและความศรัทธาที่แท้จริงของคนไทยตรงกันข้ามกับงานของเขมรซึ่งมีการจัดฉากหลังสวยงามของนครวัดที่มีเพียงความอลังการของสถานที่แต่บรรยากาศที่ได้กลับดูเหมือนการแสดงที่ถูกจัดฉากเพื่อโปรโมท โดยไม่มีความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมหลายคนที่ได้เห็นวิดีโอต่างแสดงความคิดเห็นว่างานเขมรดูเหมือนจัดขึ้นเพื่อการถ่ายรูปและการโปรโมทมากกว่าการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีชีวิตซึ่งขาดซึ่งพลังของการสื่อสารอย่างแท้จริงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าภาพฉากหลังของนครวัดนั้นอลังการและยิ่งใหญ่จริงๆแต่เมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดของงานกลับรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรบางอย่าง ที่ทำให้รู้สึกถึงใจอย่างแท้จริงพอได้เปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่เคยสัมผัสในเทศกาลพิมายที่ไทยรู้สึกได้เลยว่างานที่พิมายมีเสน่ห์ที่มากกว่าในหลายด้านเป็นเสน่ห์ที่ไม่ได้มาแค่จากการตกแต่งหรือตัวประสาทแต่เป็นความเข้มข้นของวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ทุกขั้นตอนของงานจริงๆงานที่พิมายไม่ใช่แค่การโชว์ให้คนดูแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่คนในท้องถิ่นภูมิใจจริงๆทุกปี ชุมชนรอบๆปราสาทพิมายร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นด้วยหัวใจไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการแสดงแสงสีเสียงที่เล่าเรื่องราวของเมืองพิมายที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมซึ่งเต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าที่ผ่านการสืบทอดมาอย่างลึกซึง้งการแสดงแสงสีเสียงที่พิมายไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ทุกจังหวะของแสงและเสียงถูกออกแบบมาเพื่อดึงคนดูให้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตจริงๆ ความรู้สึกนั้นตราตรึงใจผู้ชมและสร้างความประทับใจที่ยากจะลืมในงานพิมายยังมีการจัดขบวนแห่ที่แสดงถึงเรื่องราวของเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นขบวนแห่ที่ดูมีชีวิตชีวามีนักแสดงในชุดโบราณที่ประณีตและสวยงามทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่บ่งบอกถึงความร่วมแรงร่วมใจและความเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงซึ่งทำให้งานพิมายรู้สึกพิเศษ ไม่เหมือนงานที่จัดขึ้นเพียงเพื่อการโชว์ในลักษณะของฉากผู้ที่เคยสัมผัสงานพิมายสรุปความรู้สึกว่างานพิมายทําให้เรารู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับอดีตที่ยังมีชีวิตความงดงามของการแสดงไม่ได้มาแค่จากการออกแบบฉากแต่จากเรื่องราวที่คนในชุมชนภูมิใจและต้องการแบ่งปันจริงๆตรงกันข้ามกับงานของขเขมรนักท่องเที่ยวหลายคนให้ความเห็นว่าไม่มีความเข้มข้นหรือความศรัทธาที่ทําให้รู้สึกได้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมที่แท้จริง นักท่องเที่ยวต่างชาติอีกคนให้ความเห็นว่าเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสจากงานวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในงานยอยศย,ยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกซึ่งจัดขึ้นในบรรยากาศของโบราณสถานที่เก่าแก่ในเมืองอยุธยาสถานที่ที่เคยเป็นราชธานีอันรุ่งเรืองของไทยจุดเด่นของงานยอยศย,ยิ่งฟ้าคือการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยมต์คลังในยามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีจากไฟประดับที่เน้นย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของโบราณสถาน เจดีย์ที่ตั้งเรียงรายและวัดโบราณส่องประกายระยิบระยับเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ในบรรยากาศของเมืองเก่าผู้ที่เคยเข้าชมงานที่อยุทยามักพูดถึงความยิ่งใหญ่ของการแสดงแสงสีเสียงที่ไม่ใช่เพียงแค่การฉายภาพหรือจัดแสงแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีความหมายลึกซึง้งตั้งแต่การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการค้าที่สำคัญของภูมิภาค ทุกการแสดงถูกออกแบบให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาสัมผัสความยิ่งใหญ่และความทรงพลังที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้ผู้ชมรู้สึกได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงจากประวัติศาสตร์ไทยอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในงานยอยยศยิ่งฟ้าคือขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงเรื่องราวและตำนานของไทยนักแสดงแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณซึ่งออกแบบอย่างละเอียดและประณีตทั้งขบวนแต่งกายด้วยสีทองอร่ามงามตา สร้างบรรยากาศที่เหมือนการจำลองยุคสมัยอยุธยาขาบวนแห่เหล่านี้สอดคล้องกับตำนานและความเชื่อของไทยทำให้ผู้เข้าชมทุกคนรู้สึกถึงความลึกซึ้งในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เสียงสะท้อนจากผู้ชมบางคนกล่าวว่าทุกองค์ประกอบในงานยอยศยิ่งฟ้าเป็นมากกว่าความงดงามมันคือการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันที่ผู้คนท้องถิ่นพยายามอนุรักษ์และสืบสานนี่คือสิ่งที่ทำให้งานนี้พิเศษและยิ่งใหญ่ ในแบบที่แตกต่างไปจากงานอื่นๆการเปรียบเทียบนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนในระดับของการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและความประทับใจที่ยากจะลืม